เครียดอ้วนง่ายนอนไม่หลับภาวะต่อมหมวกไตล้าจะแก้ยังไงหมอเชื่อว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีคนจำนวนเยอะพอสมควรเลยที่มีเรื่องของภาวะต่อมหมวกไตล้าสมมตินี่คือไตของเราต่อมหมวกไตจะเป็นต่อมเล็กๆนะครับที่อยู่บนไตของเราทั้งสองข้างมีหน้าที่หลั่งฮอร์โมนสำคัญที่ชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับหรือฮอร์โมนความเครียดแล้วการที่ร่างกายของเราเนี่ยต้องรับความเครียดตลอดเวลาก็จะทำให้ต่อมหมวกไตของเราเนี่ยถูกกระตุ้นให้ต้องหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวอาการของต่อมหมวกไตล้ามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งนะครับเช้าเช้าเราจะตื่นยากแต่ตอนดึกดึกกับนอนไม่หลับข้อที่สองคือระหว่างวันจะรู้สึกง่วงรู้สึกอ่อนเพลียจะต้องแบบหาอะไรมากระตุ้นต้องกินชากินกาแฟหรือจะเป็นของหวานได้กินแล้วจะฟินถ้าไม่ได้กินจะอ่อนเพลียอันที่3เนี่ยคือเรื่องของการที่เราอ้วนง่ายป่วยง่ายเป็นภูมิแพ้มีเรื่องของฮอร์โมนเพศที่ไม่สมดุลถ้าผู้ชายคืออันที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศผู้หญิงมันก็จะทำให้เกิดอาการปวดประจำเดือนอารมณ์จะแปรปรวนบางคนเนี่ยผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งนะจะวิตกกังวลจะเครียดบางคนถึงขั้นเป็นซึมเศร้านะครับทีนี้เรามาคุยวิธีการแก้กันครับอันที่หนึ่งครับให้เราลดความเครียดทางด้านจิตใจให้หลีกเลี่ยงนะครับสิ่งที่จะมากระตุ้นความเครียดของเรานะไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวต่างๆหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆข้อที่สองนะครับให้ลดความเครียดทางด้านกายภาพอย่างเช่นคือการไม่ทานมื้อเช้านะครับการที่เราไม่ได้ทานมื้อเช้าเนี่ยนะครับต่อมหมวกไตของเราเนี่ยนะครับจะต้องหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลเพื่อมาเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดนะเพื่อทำให้ร่างกายของเราอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราควรที่จะกินมื้อเช้าเนี่ยแบบจัดเต็มเน้นสารอาหารเต็มที่นะครับข้อที่3ถ้าระหว่างวันนะครับเรารู้สึกว่าเราง่วงเราอ่อนเพลียหลีกเลี่ยงการกินกาแฟเย็นกินชาเย็นของหวานน้ำตาลถ้าเราอยากจะเติมความสดชื่นใช้เรื่องของวิตามินแทนมีวิตามินซีวิตามินอีวิตามิน B3 B5 แล้วก็ B6 หรือ B complex เกลือแร่ด้วยมีแมกนีเซียมแคลเซียมซิงค์นะครับแมงกานีสแล้วก็ซิลิเนียมข้อที่4ให้พยายามออกกำลังกายเบาๆทุกเช้าข้อสุดท้ายข้อ5ครับคือให้ปรับร่างกายก่อนเข้านอนอย่างน้อย1ชั่วโมงถ้าคิดว่าความรู้ที่หมอไลฟ์วันนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากแชร์ต่อด้วย